พี่ใช่เรื่องนั้นๆอยู่เดือนนี้ไปตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงแล้วที่เราก็จะไปกินผัดทะเลครับซีฟู้ดครับปูไข่นึ่งนะโอ้นี่ครับเราก็มาถึงแล้วนะครับซอยแพรกตาหลายนี่กับร้านนี้ครับเอปูเลครับนี่โอ้โหก็มาก็ถ้ามาแบบเด็กๆก็จะเป็นกระพงน้ำปลาคือน้ำพริกแกงส้มปูไข่ที่ตั้งใจมาเนี่ยครับเป็นปูไข่นึ่งนะครับประจำอ๋อเป็นต้มกิตติมาซักนะครับเดี๋ยวเข้าดูในครัวกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่บุกครัวครั้งแรกเลยไปไหนมาต้องงานงานเด่นอันนี้คืออันที่เราสร้างมานะครับเรากำลังทำให้เราตัวโลกว่าตัวใหญ่ทั้งนั้นเราขายได้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราไม่ขายดีทางร้านขายดีเป็นพิเศษนี่ไงครับหมึกไข่มะนาวดูดีครับหมึกไข่ไหมเป็นกะปิเคยตาดำนะครับนี่เป็นกุ้งอบเกลือครับมึกไข่ผัดกะปิมึกไข่ผัดกะปินี่ปูไข่นึ่งแล้วก็ยำปูไข่ดองโอ้โคตรใหญ่กุ้งแม่น้ำเผาอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นมึกไข่นึ่งมะนาวอันนี้กินกุ้งก่อนเดี๋ยวมันจะหายร้อนกินมันก่อนเลยใส่ไปอย่างนี้เลยปกติไม่ค่อยได้กินมันมากนี่ครับเป็นไงดับนวดแล้วจิ้มซีฟู้ดครับไปโอ้โหกะไก่ไปเลยร้านตรงนี้เลยมาอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวชิมให้จิ้มดิบูดแซ่บมากอันนี้ก็จะมี2แบบเราแยกน้ำยำกับยำมาให้เลยแล้วแต่เราจะเลือกอันนี้เลยที่เราตั้งมาเป็นนี่ไปเอ้านี่กินมาตั้งนานคือว่ายังได้ไม่ครบนะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะนี่อันนี้คือเป็นเมนูที่เขาแนะนำไว้นะครับเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวเอ้ยห่อหมกมะพร้าวทะเลอ้าวเอาพี่ครับมันหกครับมันหกปกติเราตั้งมาไงเราจะแข่งมาจนเข้าใจผิดคิดว่ามันหกอ่ะกุ้งครับประมาณนี้มีไข่ปลาใช่อร่อยมันจะหวานมันเราไปเล็กพอละบางพอละปลาใบใหญ่กินไม่ได้นะใบใหญ่ยังรูดอย่างเดียวมึกไข่หนึ่งมะนาวนี่แค่แล้วเราต้องมาสดน้ำให้ลงคอกันบ้างโอ้โหเป็นไรไฟมันลุกขึ้นมาเดี๋ยวขอสดลองสดน้ำก่อนไปแซ่บใช่เครื่องแน่นๆกินเยอะอย่างนี้ได้เหรอไปนี่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีหรือว่าจะแก้มกับน้ำเก๊กฮวยก็ได้เลยนะนี่ลองนี่ที่เด็ดตากล้องเรานะครับบอกว่าต้องแบบนี้มาจางไหมก็อยู่แบบนี้หอมอยู่โหนี่ไม่พอนะเอาน้ำปลามาให้อีกแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นน้ำซุปคนที่ชอบกินน้ำปลานะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนะมึกผัดกะปินะเป็นกะปิคลองโคนอะไรเงี้ยมันจะขอดที่ร้านนะเราจะเอามาเคี่ยวเองมาอะไรเองเราลองเลยดีกว่ามันจะอร่อยดีชอบกินเค็มถึงว่าสิลองเลยระวังเป็นไตนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะกุ้งอบเกลือรวนกุ้งคืนใช่ลองนี่กินทั้งเปลือกเลยได้ไหมพี่หนวดง่ายเพราะเปลือกกุ้งมีประโยชน์มีไขโปรตีนรู้ตัวเลยปะล่ะอันนี้ชีวิตนี้เคยแกะกุ้งให้ใครบ้างไหมครับเนี่ยปกติมีแต่คนแกะให้ครับวันนี้คุณแกะไม่มาเหรอรู้ว่าเค็มจะเต็มใจครับนี่กุ้งอบเกลือที่เราลอกข้ามมันออกมาแล้วเรียบร้อยลองดูมันหวานเค็มเด็กเซอร์คนลืมเอามาจิ้มมาให้เราต้องจิ้มอะไรอ่ะนี่ก็คือกินด้วยกะปิอันนี้นี่เหรอเออเฮ้ยเป็นน้ำพริกกะปิแบบกินกับผักอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยหรอคือแบบนี้เป็นก็กินกับผักอะไรแต่ว่าเราเอามาจิ้มกับกุ้งได้ลองมันจะเป็นสไตล์แบบบ้านๆนะอันนี้อ๋อ
อันนี้ไม่ค่อยปิ่นนะแล้วเป็นไงมั้ยอร่อยพี่เอครับนี่นี่เป็นพี่เอเนาะร้านที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับคุณตั้งอยู่ถนนพระราม2กิโลเมตรที่68ถึง69ร้านที่เปิดปิดกี่โมงครับร้านเปิด9โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันถ้าใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชใน Google Maps ได้ลองแวะมาที่ร้านเอปูเรฟู้ดดูแล้วคุณจะติดใจกับรสชาติน้ำจิ้มรสชาติปูหวานๆกุ้งหวานๆมันๆทุกอย่างเราคัดมาให้อย่างดีอยู่ที่คุณจะเปิดใจมาหาเราหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับเปิดใจไหมครับพี่นวดเอาเปิดแหละครับเปิดหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้วมาที่นี่ร้านประจำพวกเราอร่อยแน่นอนนี่พี่นวดคอนเฟิร์มฝากไว้นะครับ